ถึงเวลาที่ผมจะทําในสิ่งที่ผมอยากทําและเป็นความฝันของผมนะครับไหลมาเทมาเลยครับมาเทมาเทมาดีใจไม่เคยดีใจแม่ก็ดีใจเหมือนกันที่ลูกทําได้เนาะครับพอใจยังสวัสดีครับผมสวัสดีวันพ่อนะครับน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนลุงๆป้าๆนะอาทุกคนครับผมวันนี้เป็นวันพ่อนะครับผมวันพ่อก็คือตั้งแต่ผมเกิดมาและจำความได้เนี่ยวันที่5ธันวาคมเนี่ยก็คือวันพ่อครับผมและวันนี้ครับเป็นวันที่ถึงเวลาที่ผมจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำและเป็นความฝันของผมนะครับคือวันนี้ผมจะทำคลิปเซอร์ไพรส์พ่อด้วยเงิน 500,000 บาทซึ่งเป็นเงินผมเองเป็นเงินที่ผมเก็บมานานมากตั้งแต่ก่อนทำ YouTube เก็บหอมรอมริบอะไรมาตั้งนานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเท้าความให้ฟังว่าครอบครัวผมเป็นอะไรยังไงนะครับผมครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวยากจนครับเป็นครอบครัวมาจากบ้านนอกสมัยก่อนบ้านผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ครับมีจักรยานคันหนึ่งแต่ว่าพ่อผมเป็นคนขยันปั่นจักรยานขายนู่นนี่นั่นแบบพวกลูกอมขนมจิ้งหรีดขายตามงานวัดอะไรเงี้ยครับจนก็ได้เข้ามาในเมืองพ่อขายตะกั่วแตนทอดครับแล้วก็มาขายลูกชิ้นทอดนะครับผมแล้วมีอยู่วันหนึ่งครอบครัวผมครับเช่าบ้านอยู่นะครับในเมืองสุรินทร์นี่แหละแล้วเกิดไฟไหม้ครับไฟไหม้ทุกอย่างครอบครัวผมกลับไปอยู่ที่ศูนย์ครับครอบครัวผมต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ต้องผมจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยครอบครัวผมได้เงินบริจาค 3,000 บาทแล้วก็เสื้อผ้าที่มีคนเอามาบริจาคครับตอนนั้นผมยังเด็กมากนะครับแต่ว่าก็พอรู้เรื่องแล้วพอจำได้ครับคล้ายครับคานะครับแล้วก็ถามจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงนะครับแต่จำได้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงส่วนหนึ่งนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ผมอยากจะให้พ่อตั้งแต่เด็กมาผมไม่เคยกล้ากอดพ่อเลยเว้ยไม่เคยกล้ากอดพ่อกอดแม่ผมรู้สึกว่าผมเขินไม่ใช่ว่าผมไม่อยากกอดผมอยากกอดท่านตลอดแต่ว่าผมเขินนะครับตอนนั้นรู้สึกเขินแบบเฮ้ยไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะจะไม่เหมือนแบบน้องๆผู้หญิงที่แบบกอดเล่นกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แต่ว่าผมเขินแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกอดบ้างแล้วครับผมก็เริ่มไม่เขินเท่าไหร่แล้วโอเคก็ผมในวันนี้เนี่ยวิธีการเซอร์ไพรส์ของผมเนี่ยผมจะต้องไปซื้อกระเป๋าก่อนเพราะว่าพ่อผมเป็นพ่อค้าครับณปัจจุบันพ่อผมขายไส้กรอกอีสานขายปลาหมึกขายลูกชิ้นขายตูดไก่ปีกไก่อะไรอย่างเงี้ยขายมานานแล้วครับผมประมาณเกือบ30ปีนะน่าจะ30ปีแล้วนะเกือบ30ปีแล้วครับทำมานานมากบอกเลยอร่อยที่สุดนะครับโอเคๆไม่เล่นเนาะไม่เล่นโอเคอยากให้ทุกคนยิ้มในวันพ่อครับผมยังไงก็อย่าลืมไปกราบไหว้คุณพ่อกันด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องวันนี้นะทุกวันได้ยิ่งดีโอเคแล้วพ่อผมเนี่ยเป็นพ่อค้าใช่ไหมครับง่ายๆคือผมเป็นลูกพ่อค้าครับนะแล้วผมเนี่ยทำอะไรมาบ้างใช่ไหมครับผมเมื่อก่อนผมขายหมูปิ้งครับขายปลาหมึกสดครับขายของในคลองถมต้องแบบโอ้ตากแดดตากฝนกว่าจะได้เงินมาใส่ละบาทผมไม่ได้เกิดมาแล้วมีตังค์เลยผมต้องพยายามทำทุกอย่างผมทำทุกอย่างจริงครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานเฝ้าร้านเกมเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกลูกชิ้นทำทุกอย่างที่ได้เงินแต่ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแผนการกันเลยก่อนอื่นเลยผมจะต้องไปเบิกตังค์ก่อนแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าเพราะว่าพ่อผมเป็นพ่อค้าใช่ไหมครับแล้วกระเป๋าพ่อค้าก็จะมีกระเป๋าตังค์ของเขาอ่ะอันใหญ่ๆหน่อยไม่ใช่กระเป๋าตังค์เป็นแบนใช่ไหมผมก็จะไปหาซื้อกระเป๋าแล้วก็ไปกราบไหว้พ่อตามประเพณีที่เคยทำกันธรรมดาบ้านๆครับของบ้านผมเนาะผมก็จะเอาเงินใส่ไปในกระเป๋าพ่อลูกมีกระเป๋าใหม่มาให้กระเป๋าตังค์ใหม่ไว้ไปขายของจะได้แบบสวยๆอะไรอย่างงี้หรือแบบว่าแข็งแรงทนทานหน่อยนะครับก็จะเอาเงิน 500,000 เนี่ยใส่ไว้ในนั้นนะครับโอเคงั้นเราไปเบิกตังค์กันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับผมแล้วก็ต้องใช้กล้องมือถือนะครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเบิกตังค์กันนะครับเราจะถ่ายนิดนึงแล้วกันเนาะนี่แหละฮะเขาเรียกว่าลูกพ่อค้าแบบบ้านๆมาห้างก็ช้างดาว ตอนนี้ก็เดินหากระเป๋าให้พ่อนะครับผมทุกคนแต่ว่าหาไม่เจอเลยข้างหลังเนี่ยผมจะลองเข้าไปดูในห้างนะครับที่เป็นกระเป๋าตังค์แบบผู้ชายเอาไว้ขายของได้ครับเดี๋ยวขอไปดูในห้างก่อนครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เจอกระเป๋าที่แบบจะให้พ่อแล้วนะที่เราจะไปใส่ตังค์นะครับก็น่าจะเจอแหละเมื่อกี้ไปเข้าร้านหลุยส์วิตตองผู้หญิงคือก็เอาให้มันทนๆไปเลยแบบว่าจะได้ใส่ตังค์ได้เยอะๆอันนี้ค่ารถเดี๋ยวเท่าไหร่ครับคิดให้ผมหน่อยใบนี้จะเหลือ1,272บาทค่ะใบนี้นะครับน่าจะชอบไหมครับอายุสัก50กว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเงิน 500,000 เนี่ยใส่เข้าไปให้พ่อข้างนอกนะครับแล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์พ่อนะครับว่าพ่อจะรู้สึกไงโอเคเจอกันข้างนอก
โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมก็จะเอาเงินที่ฝากมานะครับผมคือผมถ่ายคนเดียวนะครับตอนนี้เราทำคนเดียวครับอย่ามีเขาอ้างครับตอนนี้ผมนัดน้องไว้อีกคนหนึ่งให้มาช่วยตอนไปถึงบ้านนะครับพ่อก็ไม่ได้สงสัยอะไรอยู่แล้วผมจะบอกพ่อว่าผมมาถ่ายคลิปไหว้พ่อวันพ่อเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กพ่อก็โอเคแล้วนี่ครับก็คือเงิน 500,000 ที่ผมเบิกมานะครับเก็บมาตั้งหลายปีนี่ครับทุกคน5ปึ้งปึ้งละ500,000นะครับนี่มือผมสั่นเลยตอนนี้ผมแบบสั่นมากอะสั่นแบบจริงเมื่อกี้ตอนเบิกแบบสั่นจริงผมไม่เคยเบิกเงินเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยแบบให้พ่อเยอะขนาดนี้ครับครั้งแรกในชีวิตแล้วพ่อก็คงจะตกใจเหมือนกันโอเคผมจะเอาเงินใส่กระเป๋าใหม่นะครับก็คือซื้อก็ซื้อดีๆไปเลยพ่อจะได้ไปใส่ขายของนะครับนี่ครับทุกคนเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เงิน 500,000 ครึ่งล้านได้แค่นี้เหรอวะเพิ่งเคยจับไงทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านนะครับผมป่ะโอเคป่ะถึงบ้านแล้วครับผมนี่เป็นไงร้านพี่เองน้องเจอตัวอะไรวะถ่ายแม่ก่อนถ่ายแม่ก่อนแม่ค้าแม่ครับก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งแม่ดีใจไหมลูกมาเนี่ยดีใจเพิ่งมาสัมภาษณ์แม่ไม่ใครอยู่ไปเดี๋ยวขึ้นไปเตรียมของไหว้พ่อข้างบนดีกว่าดูนะครับอันนี้เรียกว่าเด็กกระโปรงมาป่ะพ่อกำลังสวดมนต์อยู่ครับจะมาไหว้พ่อวันพ่อต้องไหว้พ่อใช่ไหมครับเอื่อยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวดิผมจะให้น้องผมเก็บอันนี้ไว้เดี๋ยวพอพี่ไหว้เสร็จเองค่อยเอากระเป๋าให้พี่เองนั่งอยู่เฉยไม่ใช่ไหมโอเคให้พี่ไหว้ก่อนโอเคเอาซ่อนไว้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวันพ่อนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมไปทำตามด้วยแล้วก็ไปกราบไหว้พ่อในวันพ่อด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆวันจะไหว้พ่อนะคืนสาธุสาธุสาธุวันพ่อขอให้พ่อยุดยิงมาหาพ่อขอวันพ่อขอให้พ่อยุดยิงพ่อแม่กันนี้ก็ขอเจริญรุ่งเรืองทำกิจการใดๆก็สมมติปรารถนาเนอะเราทำนี้ทำถูกแล้วแหละวันพ่อวันจะรุ่งเรืองคุณบิดามารดานี่ก็จะเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินก็เจริญขอให้เจริญขอเจริญไหลมาเทมาไหลมาเทมาเทมาคือคุ้มครองเราคือคนจริงใจเออตั้งใจอะไรก็ให้ได้ตั้งใจปรารถนาวันนี้ก็ให้ตั้งใจยืดยาวไปซื้อกระเป๋าไปให้พ่อใหม่ก็ตั้งขายของเลยอย่างดีเลยเกือบ 2,000 ซื้อมาให้คุณรู้ชอบไหมอย่างดีเลยของแบรนด์เลยใส่ขายของเอ๊ะทุกคนยังไม่ใส่เนาะเก็บไว้ก่อนดูที่ชอบไหมไม่มากไม่มากโอ้มันก็หลายแท้ นี่ก็ให้พ่อเงินเก็บมาโอ้ยต้องขายแล้วเนี่ย2-3แล้ว4-5โอ้นี่มันเท่าไหร่500,000นะไหม500,000บอก500,000ไปเบิกเมื่อกี้สั่นเลยสั่นเลยไม่เคยไม่เก็บมาไม่เห็นแต่ในไอ้บุ้มมันนี่จะเคาะไว้เห็นแต่เป็นตัวเลขเออไอ้อะไรมาเทมาเด้อเนี่ยนี่แหละล้วงอันล้วงกรองเด้อขอสักใบได้ไหมขอสักใบได้จะได้กลับมา10เท่าเดี๋ยวพอจะไปส่งชาวบ้านนะครับชาวบ้านยังไม่เสร็จย่าจำหรือย่าจำได้ไหมเนี่ยมันเคยเห็นให้ยามาสวัสดีด้วยนะครับคอยพ่อคอยแม่เก้าขอให้ลูกเจริญเจริญนั่นล่ะเอ้ยคิดเงินสิ่งใดก็หายใจสุขปรารถนานะลูกคิดเงินใบเงินคิดทองใบทองมาอย่างนี้ยายมาที่มาแบบนี้นะถูกยายยายจำไหนยายลองจับลูกสิเงิน500,000น่ะเออไม่พอไหนตอนนี้ยายแก่ๆทุกคนนี่แหละอันนี้อะไรลูกอมอะไรแดงร้านกุ้งคนแก่ๆนี่เลยร้านน่ารักนะถูกร้านนี้ลูกค่ะไอ้พ่อเล่าให้คนดูฟังก่อนว่าแต่ก่อนบ้านเราเป็นยังไงสมัยพ่อเลยสมัยก่อนดิสมัยไม่อยู่บ้านก็เป็นคนไม่ได้มีตังค์สมัยพ่อน่ะพ่อน่ะจนแต่เด็กมาแล้วจนมาตั้งแต่เด็กเลยไม่มีเคยมีอะไรเลยแม้แต่ดาวเทียมยังไม่มีเงินซื้อไม่มีรถไม่มีจักรยานอะไรไม่มีตั้งแต่มีลูกอันนี้ตอนนี้มีลูกแล้วก็มาอยู่ในเมืองก็มาขายของรถเข็นก็ได้ยืมเขาร่มก็ไม่มีพ่อก็ไปขายเศษลูกชิ้นเรียงถาดตอนนั้นยังขายโยน่าหอนาฬิกาตอนนั้นยังขายหอนาฬิกาขายของจนตัวนี้ตัวน้อยตอนนั้นไฟไหม้นะไฟไหม้นะมีลูก2คนคนที่2ยังตัวน้อยอยู่ 5-6 เดือนมั้งตอนนี้ไฟไหม้หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไหม้หมดไป35หลังพ่อก็ไม่ได้อะไรหรอกอุ้มได้ลูกคนเดียวแล้วก็วิ่งไปหมดเลยปรากฏว่ารถน้ำเทศบาลไม่มีน้ำไฟก็เลยลามไปหมดตอนนั้นหมดเกลี้ยงเลยนะมอเตอร์ไซค์คนละคัน
มดเกลี้ยงจนมาตั้งตัวใหม่จนเก็บสะสมมาเรื่อยๆมาจนมีเงินได้มาดาวบ้านมาดาวบ้านหลังนี้ก็ให้เงินแค่ 30,000 ตอนนั้นอยู่ประมาณมีเงินอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนี่แหละแล้วมาเอาบ้านเนี่ยก็สู้กันสู้มาจนมาก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รวยหรอกแต่ว่าก็เก็บเงินขยันทำงานเอาแต่เงินเยอะขนาดนี้เพิ่งได้จับวันนี้แหละไม่เคยจับเหมือนกันไม่เคยจับจะได้เล่นเลยตัวเลขก็ไม่เคยกล้าเลยไม่เคยจับเพิ่งจับจริงๆที่คือจับวันนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องเยอะๆก็เอาไว้ EP ต่อไปนะครับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมไปไหว้พ่อนะครับทุกคนพวกพี่เสือไปแล้วบ๊ายบายดีครับบ๊ายบายขอมีความสุขทุกคนนะครับลูกๆทุกคนเงินจำนวนนี้เยอะแม่ก็มีพอใช้อยู่แต่ลูกให้แม่เนี่ยเยอะเกินอันนี้ตั้งใจมาให้แล้วบุญเลี้ยงตั้งใจมาให้ก็จริงแต่แม่มันเยอะให้เลยบุญเลี้ยงแบ่งไว้แล้วค่าบุญค่าบ้านแบ่งไว้หมดแล้วแบ่งเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ยลูกมันไม่ให้เอานี่แหละให้แล้วให้แล้วแม่ให้แล้วเออขอให้ลูกชายเจริญรุ่งเรืองหากินให้ร่ำรวยหน้าที่การงานของเด็กก็ให้มันดีขึ้นตังปังรวยขึ้นเยอะที่ให้พ่อให้แม่มาดีใจแม่ก็ดีใจเหมือนกันที่ลูกทำได้ดีใจมากๆที่ลูกทำได้ถึงขนาดนี้เนาะครับพอใจยังห้ามร้องไม่ดีไม่ใช่โศกเศร้าอะไรดีใจต่างหากดีใจที่ทำได้บ๊ายบายโชว์ว้าวเฉยเฉย